ครับข้อที่หนึ่งบอกว่าอะไรทำอย่างไรดีแยกตัวประกอบของไอ้นี่ได้เท่าไหร่แค่ดูโจทย์ดูช้อยปุ๊บแปลว่ามันแยกได้สองวงเล็บแน่นอนถูกปะดูข้างหน้าข้างหน้าเป็นเลข14 14ก็คือ7กับ2แอบดูทุกช้อยเป็น7กับ2หมดเห็นไหมดูข้างหลังข้างหลังเป็น15 15ก็แยกได้ 2-3 แบบก็คือ5กับ3 5 3 15หรือ15กับ1แต่แอบดูทุกช้อยแล้วทุกช้อยเป็น5กับ3หมดเห็นป่ะ5กับ3หมดเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเขาไม่ได้ให้เราคิดหรอกแต่ว่าเขาถามว่าเราเข้าใจวิธีการคิดไหมวิธีการคิดพวกนี้คือเช็คตัวไหนครับเช็คตัวไหนถูกไม่ถูกเช็คตัวกลางเช็คตัวกลางมาเริ่มจากข้อแรกเลยมาคูณตรงกลางคูณกันแล้วก็ตรงขอบคูณกันตรงกลางคูณกันได้เท่าไหร่ข้อ1เลยเริ่มจากข้อ1เลย6ลบ6ลบ 6x ใช่ไหมตัวไกลคูณกันได้เท่าไหร่เป็นบวกถูกหรือผิดผิดผิดคิดต่อข้อ2มาตัวกลางคูณกันได้ 6x ตัวหลังคูณกันได้ก็ผิดอยู่ดีถูกป่ะครับคือจริงๆแล้ว6กับ3 5มันห่างกันเกินไปอ่ะมันไม่ได้11อ่ะถ้าเกิดข้อ1ผิดข้อ2ก็ผิดก็ไม่ต้องคิดก็ได้เพราะนั้นข้อที่ถูกไม่3ก็4มาข้อ3ก่อนข้อ3ก่อนมาได้เท่าไหร่ตัวกลาง10ขอบก็21ตอบข้อ3จบคิดอย่างเงี้ยโอเคไหมครับสรุปคือถ้าโจทย์มันเป็นช้อยอ่ะมันง่ายกว่าที่เราต้องเขียนเองอีกเพราะว่าเราแค่เช็คคำตอบโอเคไหมครับต่อไปทำข้อ2ข้อ2บอกแยกตัวประกอบได้เท่าไหร่ก็ดึง6ออกก่อนได้ไหมได้ดึงเลยข้างในเหลือเท่าไหร่ใช่ป่ะ6636ทด3 616บวก3เป็น9จบมั้ยข้างในแยกได้อีกมาจบตอบข้อข้อ2สองเหรอไม่ใช่ข้อ2ข้อ3มั้งมันอยู่อีกหน้านึงอยู่อีกหน้านึงโอเคไหมไหนวะตอบข้อ4ใช่ป่ะตอบข้อ4แต่เดี๋ยวก่อนถูกแล้วข้อ4ถูกแล้วแหมเมื่อกี้ไปเห็นข้อ3ว่าคือข้อ3มันจะถูกเมื่อ A มันกำลัง2ด้วยถูกป่ะ A ตรงเนี้ยมีกำลัง2ตรงเนี้ยนะฮะโอเคข้อ3
มาทำไงดูช้อยแล้วทำไงถ้าเป็นก็ทำทำตาทำตาดูใช่ใช่มามาพูดมาเดี๋ยวเขียนให้พูดมาถามตามสุดนี่ตามสองลบสองคูณเอ็กซ์คูณหนึ่งฮะบวกหนึ่งแล้วสองวงเล็บลบหนึ่งแล้วสองลบสองโอเคมาเราต้องได้แก่เอ็กซ์บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองบวกหรือลบก็ใจเย็นบวกหรือลบเป็นลบ3นักเรียนดูดูลบครับลบลบต่อไปแล้วก็เป็นลบ3โอเคต่อไปก็กลายเป็น x ลบ1ลบรูปสามอือหืออีกวงเล็บหนึ่งก็เป็นx ลบหนึ่งบวกรูปสามจบอันนี้นะตอบข้อข้อหนึ่งใช่ป่ะโอเคนะไม่ยากง่ายมาอ้าวเหมือนเดิมดูก่อนคอมบิเนชันของลบ12คือข้อไหนลบ12คือตัวหนึ่งต้องบวกตัวหนึ่งต้องลบลบใช่ป่ะเพราะนั้นข้อ1กับข้อ3ผิดเห็นเปล่าครับคือนี่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะ1กับ3ผิดโอเคมั้ยไม่ได้คิดเลขเลยแค่มองว่า12ติดลบว่ะแต่ว่า1กับ3มันคูณกันแล้วได้บวกเห็นป่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือไม่2ก็4อ่ะคูณเลยเอาข้อ4มาเป็น 4x เป็นบวก 4x แล้วก็ตัวท้ายก็คือลบ 9x ได้ลบ5ข้อ4ผิดสิเธอโอเคมั้ยไหนๆลองคิดข้อ2ซิตัวกลางเป็นลบ 4x แล้วก็ถูกไหมครับข้อที่ถูกคือข้อ2ใช่ป่ะข้อ2ครับคิดเนี้ยง่ายนะนี่เอาคะแนนปลาหัวอย่าผิดนะข้อ5มาปึ๊บกำจัดไม่ใช่กำจัดถ้าจัดรูปนี้ให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้ว A มีค่าเท่าไหร่อุ้ย ตอบเองครับ5ลองดูงี้ใช่ไหมใช่เหรอ
อะไรหายไปเลขอะไรหายไปเลขa กำลังสองบวก b กำลังสองได้สอง ab บวกเลขอะไรหายไปสองเลขสองหายไปเพราะนั้นตกลงมันใช่เลขห้าไหมไม่ต้องเป็นเลขสิบตอบข้อสามแต่เดี๋ยวก่อนนี่เห็นขาบวกและขาลบได้ไหมขาลบได้ไหมขาลบได้ไหมได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะถ้าขาลบจะได้สูตรอะไรเป็น a กำลังสองลบสอง ab บวกถูกไหมนี่ขาลบเพราะนั้นถ้าเกิดขาลบตรงกลางต้องเป็นเลขอะไรลบ10เพราะนั้นมันมีกี่ขาเนี่ยไอ้กำลังสองสมบูรณ์มีกี่สูตร2ถูกที่สุดจึงต้องตอบข้อ4เพราะโจทย์มันแค่บอกว่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์ไม่ได้บอกว่าเป็นแบบบวกหรือเป็นแบบลบใช่ไม่ใช่มีสองแบบนะเกือบพลาดแล้วงงป่ะไม่เท่าไหร่มันมีสองแบบอ่ะโอเคไหมมันมีสองสูตรอ่ะก็ต้องคิดสองแบบไงแล้วคำตอบที่ถูกคือข้อ4นะฮะมีทั้งบวกมีทั้งลบนะฮะโอเคต่อไปข้อ6ข้อนี้มองตอบได้ไหมดูซิถ้าจับถ้าอยู่ในรูปเมื่อวานเป็นแค่หงที่วานมีค่าเท่าไหร่รู้เจ็ดอ่ะลองดูถ้าทำให้มันเป็น4ใช่ไหมคิดจากตรงนี้ออกมาก็เท่ากับ x กำลัง2บวก2คูณ4 x แล้วก็บวก4กำลัง2ถูกป่ะ2คูณ 4x ก็คือ 8x พอดีเลยแล้วก็4กำลัง2 4เป็น16ใช่ไหม16แต่ตอนนี้เป็น21แปลว่าต้องเหลืออีกเท่าไหร่16นับนิ้วเลยก็ได้ง่ายๆห้าหรืออีกห้าแต่โจทย์ต้องการให้เป็นยกกำลังสองแปลว่าต้องบวกด้วยอะไรมันเหลือห้าทำไงให้ห้าเป็นกำลังสองก็รู้ไงตอบข้อสามสามใช่ไหมง่ายไหมอ่ะพอเข้าใจเหรอต้องคิดบ่อยๆฮะคือถ้าทุกข้อครูเฉลยให้อย่างเงี้ยมันก็คือง่ายหมดไง ต้องคิดเองบ้างอ่ะมาข้อ7อ่ะลองคิดเองถ้าแบบไม่ใบ้เลยไม่เฉลยเลยมาอ่ะก็คือไม่พูดเลยอ่ะเอากระดาษมาแต่เอาจริงข้อนี้ก็ไม่ได้ยากมากก็แค่คูณคืนถูกป่ะครับเอากระดาษมาคูณคืนอ
2อ่ะเอาข้อ2ลองดูนะ9436อันนี้ถูกเนาะตัวแรกทีนี้ถ้าเอาข้อ2ก็คือ9กับ4อ่ะก็ลองแทนค่าไป 9x บวก5 4x ลบ2อ่ะก็นายคูณในนอกคูณนอกมานายคูณในได้เท่าไหร่ครับยี่สิบ x นอกนอกคูณนอกได้เท่าไหร่นอกคูณนอกได้18ลบ18 x คำตอบก็คือเหลือ2 x ถูกไม่ถูกเป๊ะเก่งมากนะทำไปละมั่นใจยังทำอีกมันจะแล้วทำอีกนะข้อ8เหมือนกับข้อเมื่อกี้มั้งเนาะแต่ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้เพราะแค่คูณเลยแต่มันง่ายกว่าแค่คูณเลยถ้าเราดูให้ดีถ้าเรายังไม่รีบคูณเราดูให้ดีก่อนว่า 4x ลบ7กับ 4x บวก7คืออะไรมันคือสูตรไหนมันเป็นสูตรเห็นเปล่าข้อ2จบตอบข้อ2ฮะเรียบร้อยก็คูณไปเลยก็ได้ใช่ป่ะหรือนักเรียนจะดูว่ามันเป็นผลต่างของกำลัง2ก็ได้มันจริงๆแล้วมันก็คืออันเนี้ยมันก็คือ2เดี๋ยวนะมันคืออะไรวะหน้าลบหลังหน้าบวกหลังมันคือ4 x กำลัง2ลบ7กำลัง2ถูกปะมันก็เลยแยกออกมาได้เป็น 4x ลบ7กับ 4x บวก7นั่นเองแปลว่าไม่มีตัวกลางถูกไหมฮะตัวกลางคือเป็น0จบตอบข้อ2นะครับเรียบร้อยจริงๆแล้วทุกข้อแทบไม่ต้องคิดเลยนะคิดนิดหน่อยข้อ9อ่ะใบให้แค่นี้อาจจะงงข้อ3เอาข้อ3ผิด ข้อ3กับข้อ4ผิดเพราะอะไรอ๋อเดี๋ยวนะโทษทีขอดูก่อนถ้า n กำลัง2เป็นกำลัง2สมบูรณ์แล้ว m มีค่าเท่าไหร่ n ติดลบได้ไหมเนาะไม่ได้เนาะข้อ3กับข้อ4ผิดเพราะสูตรกำลังสองสมบูรณ์เราไม่เคยมีตัวท้ายติดลบถูกป่ะตอบข้อข้อ3ข้อ1ถูกต้องครับผมเฉลยให้นะข้อ1มันก็เกิดจาก
c x กำลังสองเราต้องเข้าใจว่ามันคือสอง x ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ปะแล้วตัวหน้าของเราอ่ะมันก็จะกลายเป็น2คูณ2ดังนั้นตัวหลังก็คือเป็นเลข3ถูกป่ะจบนี่ไงคิดอย่างเงี้ยคิดอย่างงี้ป่ะ แค่นี้เองแค่นี้เลยนะฮะเริ่มสนุกยังก็10เออคนสอนเริ่มสนุกแล้วนะมาหมดแล้วนี่หว่ามีแค่11ข้ออ่ะงั้นก็ทำแค่11ข้อนี่แหละในหน้าแรกหน้าที่2ทำเป็นการบ้านเนาะมาข้อ10คิดแบบเมื่อกี้เดะเลยคิดแบบเมื่อกี้เลยคิดแบบเมื่อกี้ถูกไหมหน้ามันจะเป็นหนึ่งถูกหน้าเป็นหนึ่งหลังเป็นอะไรหลังเป็นเก้าไม่ใช่หลังไม่ใช่เก้าอ๋อสามหลังเป็นสามเพราะนั้นสองคูณหนึ่งคูณสามคำตอบคือตอบข้อ2ผิดให้ตอบอีกทีตอบข้อ4ถูกเหตุผลทำไมตอบข้อ4มันได้ทั้งหมดลงใช่สูตรกำลังสองสมบูรณ์มี2แบบคือแบบที่เป็นบวกและแบบที่เป็นลบโอเคไหมฮะตอบข้อ4เห็นไหมถูกก็หลอกนะฮะไม่ใช่คิดไม่ได้นะคิดได้แต่ถูกหลอกนะครับต้องทำโจทย์เยอะๆเดี๋ยวจะรู้เองต่อไปข้อ11ซึ่งไม่มีช้อยอยู่อีกหน้าหนึ่งอ่ะก็ทำแค่นี้ละข้อ11ได้ข้อ11เหมือนข้อก่อนหน้านี้เลยเหมือนข้อประมาณข้อ7ข้อ8อ่ะจริงๆแล้วตัวเลขก็เหมือนด้วยตัวเลขเหมือนข้อข้างบนเลยอ่ะเออใช่เอออุ๊ยไม่ควรเขียนต่อแล้วนี่คือเฉลยแล้วเนี่ยงงงงตรงไหนงงนะวิธีการหาที่ก่อนถูกไหมจะเป็นคนโอเคถ้าจะวิธีเต็มเนี่ยวิธีเต็มอ่ะถูกไหมบวก4ก็ลบ4ทิ้งซึ่งตรงนี้ได้5ถูกป่ะ
อ่าฮะมันก็คือบวกด้วยรูท5กำลังสองถูกปะใช่เพราะนั้นคำตอบคือคำตอบอยู่ในหน้าถัดไปรูท5ตอบข้อ1นะครับจบเรียบร้อยทำข้อ12ถึงข้อ20เองแล้วกันนะครับมีคำถามไหมฮะสำหรับวันนี้ไม่มีครับงั้นครูก็จะจดว่าโจทย์แยกตัวประกอบพระพุทธนามถึงข้อ11 12ถึง20กันบ้างเรียนพิเศษมีการบ้านด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะฮะคือสิ่งที่นักเรียนขาดไปเราเห็นกันแล้วเนาะคือการทำโจทย์เยอะๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ขาดไปณตอนนี้เพราะนั้นถ้าเราทำโจทย์เยอะมากพอเนี่ยทุกข้อมันจะกลายเป็นข้อที่แบบเฮ้ยเคยเห็นแล้วเฮ้ยเคยทำแล้วเฮ้ยแบบนี้เคยคุ้นๆมากเลยเฮ้ยสูตรนี้จำได้แล้วอันนี้มันหลอกเรานี่นาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ป่ะวันนั้นเราก็จะทำได้ไม่มีปัญหาขาดอย่างเดียวนะตอนนี้ไม่ใช่ไม่รู้ละรู้หมดแล้วแหละแต่ยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ถึงว่าข้อนี้ต้องทำยังไงเหตุผลที่ยังนึกไม่ออกนึกไม่ถึงก็คือทำโจทย์น้อยไปทำโจทย์เยอะๆนะฮะไม่มีปัญหาแล้วแค่ทำโจทย์เยอะเท่านั้นเองนะครับโอเคก็12ถึง20ฝากไว้เป็นการบ้านแล้วครั้งหน้ามันจะมีบางข้อที่อาจจะคิดไม่ได้แล้วเรามานั่งคุยกันนานหน่อยก็ได้สำหรับข้อที่คิดไม่ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีเจอกันสัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ